มันน่าจะสะสมจากน้อยๆก่อนแล้วก็มันไม่รู้ว่าจะเอาเป็นว่าแก้ที่ไหนสมมติผมเข้าใจหมดนะเดี๋ยวขอลำดับความเข้าใจเพราะเรื่องนี้ผมเจอมาเยอะค่ะครับช่วยคนมาเยอะเยอะกันค่ะแต่ว่าผมเข้าใจหมดทุกเม็ดตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการลำดับความเข้าใจให้ตรงกันเนี่ยผมจะถามว่าเริ่มใช้คอมพิวเตอร์อายุเท่าไหร่ครับสมัยเรียนมหาลัยค่ะเอาว่าเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นแหละสิใช่ค่ะไม่รู้ชีวิตจริงเราไปแตะแป้นแรกอะชีวิตจริงแต่แป้นแรกมันก็มียังไม่ต้องรายละเอียดฮะกดแป้นแรกเนี่ยกดโป๊ะๆนี่คือคอมพิวเตอร์ละพอได้เครื่องมาใหม่วันไหนเวลาใดเนี่ยนั่นนะฮะจับแป้นอายุเท่าไหร่ผมถามแค่อายุทำไม่ได้เลยเลยมันเกินไปแล้วสมัยเรียนมหาลัยมั้งคะอาจจะก่อนหน้านั้นนิดนึงค่ะมัธยมต้นปลายมัธยมปลายมั้งคะเออก็แค่นั้นจำไม่ได้ต้องการพอยที่มันเริ่มต้นใช่ไหมครับแค่นั้นเข้าใจนะค่ะเป็นเวลาผ่านมากี่ปีตั้งแต่มัธยมปลายนะเอาเดี๋ยวนี้นับได้เองให้ผมนับแทนไม่ได้นะตั้งแต่มัธยมปลาย15บอกด้วยเอากี่ปีที่มันจะมี20มั้งคะที่เคยใช้คอมพิวเตอร์นั่นตั้งแต่มัธยมปลายเข้าใจไหมเนี่ยจนถึงวันเนี้ยถามว่าเวลากี่ปีจำไม่ค่อยได้ตอนสมัยมัธยมปลายน่าจะเหมือนกับว่าเฮ้ยอย่างนั้นคุณไม่รู้เรื่องถ้าหากว่ารู้ตัวนะครับเนี่ยมันถึงขั้นไม่รู้ตัวแล้วนะเอาถ้างั้นนะคือน่าจะใช้คอมไม่ได้เยอะเพียงแต่ว่ามันมีที่บ้านถามว่าเป็นการใช้คอมแล้วตั้งแต่ประมาณพีเรียดเริ่มต้นใช้แต่มัธยมปลายเอา2ปี3ปีมัธยมปลายโอเคไหมเออบวกปริญญาตรี4ปีโอเคไหมได้บวกทำงานกี่ปีคิดไม่ได้หรอกแค่นี้จำนวนปีได้ปีนะได้กี่ปีนี่ประมาณทำงานอีก21บวกด้วยนะ36 36ลบ21ไปเยอะแล้วครับ36ลบ21ค่ะพอถ้าอย่างนั้นก็ต้องหาทางช่วยแล้วผมไม่อยากถามล้ำอีกทีนึงผมจะรู้ว่าไปผ่านกระบวนการทางด้านจิตแพทย์มาหรือเปล่าครับเคยไหมครับเคยมีเครียด okay, เคยไปเจอครั้งหนึ่งค่ะจบเท่านั้นผมอยู่แค่นี้เองโอเคตรงนั้นนะเอามาถึงพีอีกแล้วกันทำงานประชุมแล้วกันนะตัดตอนเลยนะเอาละเอาความสบายเข้ามาใช้ก่อนโอเคนะครับเราไม่ต้องอะไรไปมากกว่านั้นเอาความสบายว่าพนักงานบริษัทมันสามารถทำให้คุณสบายตัวได้ไหมโอเคไหมโอเคนะค่ะแล้วไม่ปลอดโปร่งแม้แต่ศีรษะถึงปลายเท้าน่ะเนาะหายใจยากครับคุณหายใจเองด้วยครับคงไม่ต้องถามลึกไปกว่านั้นนะครับเพราะว่าหายใจยากครับความรู้สึกคุณจะเป็นผู้รับเองทั้งหมดครับครับโทษครับครั้งหนึ่งครับโทษครับโทษครับโปรดสังเกตต่อไปนี้โทษครับจะได้รับความสบายตัวเกิดขึ้นไหมโทษครับโทษครับครับก็ครับ
ใจลึกๆครับมันจะโล่งปอดมันจะพองเองครับปอดมันจะพองนะครับวันนี้ผมจะช่วยการหายใจนะครับที่จริงหายใจเองนะครับแต่ผมจะช่วยอีกจังหวะโทษครับปึ๊บลมจะโล่งนะครับโทษครับโทษครับโปรดสังเกตสะบักหัวไหล่มันจะเบาแป๊บครั้งหนึ่งครับโทษครับถามว่าหายใจได้ลึกขึ้นไหมครับเบาหัวไหมครับอธิบายผ่านความรู้สึกดูสิครับหายใจดีขึ้นบ้างค่ะนิดนึงตื่นเต้นตื่นเต้นครับค่อยๆคอนโทรลเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่เวลามันทำงานมันจะไปเหมือนกับเกินพังนะคือตั้งรับแต่ไม่ไหวเลยอ่ะมันต้องแชร์ความเข้าใจซะก่อนในเบื้องต้นค่ะถ้าผมแชร์ได้ปุ๊บจะช่วยง่ายผมพยายามแชร์แล้วพยายามแค่นั้นเอสมองมันจะล็อกไปหมดเลยแค่พีเรียดชีวิตจริงเราไม่รู้ทำงานมากี่ปีแต่พอสอไหนค่ะแค่มันก็บอกแล้วจำนวนค่ะเพราะคนที่แพ้คนจะแพ้ก็คลื่นผมพูดเสมอนะว่าต่อไปนี้มนุษย์จะเจอคลื่นความคลื่นมือถือมือถอยนี่แหละก็คอมพิวเตอร์เดียวกันอนาคตเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ยิ่งหนักหนักมากหนักมากๆด้วยครับค่ะหลายสิบหลายร้อยเท่านะครับจากปัจจุบันมันรุนแรงขนาดนั้นถ้าหากว่ายังไม่สนใจใฝ่รู้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์มนุษย์จะแพ้สิ่งนั้นแพ้แน่นอนครับแล้วจะเป็นมนุษย์ที่มันเหมือนกับคิงคองไงเดินทื่อบื้ออย่างนี้ดีกว่าตัวต่อสิ่งเรานี่ไม่ได้ช้ามากเลยรถสวนทางมากว่าจะเห็นมันชนเราแล้วโอเคไหมครับข้ามถนนกว่าจะเห็นรถมาเนี่ยกว่าจะรู้ว่าเป็นรถปึ้งเราแล้วก็เรียกว่า reaction มันจะช้าตัวนี้นะฮะที่จะมาทำให้มนุษย์เราทำให้เชื่องช้าตรงนี้นั้นพลังงานตัวนี้มันขึ้นมาฟื้นฟูว่าจะให้มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งเราเร็วตรงกับเหตุการณ์ที่เป็นจริงไม่รีเลย์ค่ะถ้ารีเลย์ขับรถไม่ได้นะครับขับรถได้หวาดตัวนี้ขับได้ขับค่ะขับได้นะใช่มันขับได้แบบ experience มั้ยขับปกติมันมากกว่าขับปกติฮะนั่นแหละคือสำนานอ่ะมันไปแบบสำนานอ่ะมีโมโหมั้ยครับนั่งพวงมาลัยเช่นใครตัดหน้าหน่อยอ้าวเอาคืนเนี้ยมีไหมครับไม่มีค่ะเพราะว่าคุณผู้ชายยัดหน้านะมีไหมครับไม่มีค่ะต้องขับรถไม่นานครับจะไม่มีครับครับครับนะส่วนหนึ่งจะมาด้วยเพราะว่าเริ่มจะวีดขึ้นเลยแล้วครับเริ่มทางการแพทย์เขาเรียกว่าไบโพล่าคุ้มดีคุ้มร้ายจะว่าอย่างนั้นนะทางการแพทย์ทางด้านกลุ่มจิตก็จะพูดอย่างนั้นเลยปวดหัวไหมครับมีไหมครับปวดหัวออฟฟิศซินโดรมมันหมดแล้วนะโอเคนะมันถ้าเป็นออฟฟิศซินโดรมถ้าหมอวินิจฉัยออฟฟิศซินโดรมหมดแล้วหัวก็ปวดไหล่ก็ปวดคอก็ปวดตาก็เบลอแล้วครับหมดไปทั้งหมดมันต้องเปลี่ยนใช้ตามันก็โหดแล้วน่าเห็นใจครับเปลี่ยนใช้ตาก็ไหนงานไม่จบอ่ะไปพักสายตาก็น่าเห็นใจครับคนที่นั่งอยู่จอหน้าจอหน้าเห็นใจจริงๆครับ
นั้นชีวิตการทำงานจะน้อยลงโทษครับโทษครับมันจะเบาหัวนะครับเหมือนไฟช็อตเลยนะผมทำเหมือนไฟช็อตสมองเลยนะครับหมอทราบไหมพลังผมจะเป็นถึงขนาดนั้นนะครับต้องหลับตาในแสงเพิ่มเห็นในตาเลยครับครับรวมจะสบายศีรษะด้วยโทษครับครับแม่ก้มให้สุดดีจ้ะครับมันไปถึงกระดูกสันหลังรวมจะสบายจ้ะจับความสบายเป็นตัวหลักจับคำว่าสบายเป็นตัวหลักฝ่ามือฝ่าเท้าเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยไปหมดจะเย็นไปหมดฝ่ามือฝ่าเท้าเพราะว่าสูดหายใจไว้คุมด้วยการหายใจอย่างเดียวครับคุณป้ามันเกี่ยวข้องกับหัวใจด้วยนะครับเพราะว่าไฟฟ้าพวกนี้มันรุนแรงมันซึมซับเนื้อเยื่อเราพุ่งตรงเข้าไปยังหัวใจบีบหัวใจครับเจ็บหน้าอกหัวใจเพราะงั้นกลุ่มเนี่ยที่เป็นโรคหัวใจเยอะก็คือตรงนี้เองครับผมไม่ทราบหนีไม่พ้นเลยทุกวันถึงแม้ว่าไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์แต่มือถือมือถอย 4G 5G นี่หนีไม่รอดงั้นต้องมาฟื้นฟู PE ภายในนะครับนะที่นี่มีนะทุกวันที่แรกของเดือนจะเป็นการบรรยายและนำพาสมาธิให้นะครับอย่าเสียโอกาสค่ะเสียโอกาสเพราะโอกาสตัวเป็นอย่างผมที่มาคอนโทรลพวกนี้มันจะน้อยลงเห็นครับคราวต่อไปก็วันที่3มิถุนายนที่นี่แหละครับมาตั้งแต่ตั้ง10 โมงมารับทานอาหารที่นี่มีให้กินเยอะละฟังการบรรยายองค์ความรู้ที่เราเรียนมากับสิ่งผมจะเล่าให้ฟังเป็นคนละเรื่องเลยนะโยงใหญ่ก็แทบจะไม่ได้เลยแม้มันคนละศาสตร์แต่ผมมันไปเรื่องของจิตศาสตร์ไปแล้วผมขยับนิ้วเสียวไหมครับหัวเข่าไม่เสียวเสียวนะมีเจ็บไหมครับมีเจ็บเจ็บเจ็บสังเกตเข้ามาสบายตาโทษครับมันจะสบายฝ่าเท้าแค่นั้นเนี่ยอันเหมือนกับไฟฟ้าสถิตมันไม่เดินไม่ฟลอร์เลยนะครับอันนั้นโปรดให้ความสำคัญครับไฟฟ้าสิเป็นไฟฟ้าธรรมชาติการขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้ไม่ใช่ธรรมดาผมทราบมันต้องเข้าใจเรื่องของพลังงานสับพลังงานจนนะมันต้องเข้าถึงทั้ง2พลังงานนั่นนะมันจะเซตซีโร่ต้องเซตซีโร่พลังงาน2สิ่งนี้ได้นะครับจึงจะคอนโทรลไฟฟ้าสถิตได้ผมทราบไว้นะครับโทษครับครับสังเกตความสบายเอาความสบายไปฮะได้มากได้น้อยก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์นี้มีปัญหาเรื่องท้องไหมครับมีค่ะว่าไปท้องว่าไปอธิบายเรื่องท้องมีเคยแบบมีแก๊สในท้องค่ะเคยมีเป็นกระเพาะครั้งหนึ่งค่ะแสบปวดร้อนมันจะมีแก๊สในท้องค่ะเยอะอาการเป็นไงครับถอยต้องไปอาการครับบอกอาการครับแก๊สในท้องเป็นภาษาหมอรู้แน่นอนครับอาการเขาว่าไงกดไหลย้อนไหมไม่เป็นกดไหลย้อนดูมันจะเบาท้องทั้งนั้นนะไม่ต้องไปไกลเอาแค่เบาสบายนี่เนาะไม่ต้องไปหาสับแสงที่ไหนนะครับเอาความสบายตัวเองเนี่ยมาเป็นตัวตั้งนะครับโอเคนะค่ะเราไม่ไปหาภาษาแต่เอาความรู้สึกสบายเป็นตัวหลักนะครับเพราะคำว่าสบายนี่มันเกินภาษาอยู่แล้วล่ะภาษาอธิบายไม่ถึงนี่ครับพ่อครับพ่อครับเปิดทุกโอเคสบายท้องไหมหลักน้ำพุ่นที่ทำสบายนะสบายท้องสบายหัวสบายไหล่สบายหลังสบายเอวสบายกล้ามเนื้อโอเคไหมเบาขึ้นแล้วค่ะเบาแล้วสบายนะต้องที่หนักอย่าแต่ถ้าแต่ไม่จบนะเพราะมันสะสมมันกี่ปีต้องเข้าใจใช้ความถี่ครับนะ
นะหาเวลามาความถี่นะครับรู้ว่าดีขึ้นอยู่ต้องโฟลโล่มีนะโอเคนะครับเดี๋ยวช่วยกันได้รู้สึกเหมือนแปลกครับของใหม่ของแปลกนะครับของแท้มันต้องแปลกเพราะว่าชีวิตจริงเราเจอแต่ของปกติธรรมดาเป็นเพลนเป็นคอมมอนโอเคไหมเป็นนอร์มอลเป็นคอมมอนไปค่ะแต่เวลาเจอของที่มันโอปสิตคอมมอนนะมันก็แปลกออกเป็นฟิลลิ่งยังไงก็ไม่มีส่วนเสียเพราะไม่ได้กินทาฉี่โอเคไหมครับค่ะไม่มีไซด์เอฟเฟกต์เลยเนาะค่ะแต่ผลที่มันคือรู้สึกดีใช่ไหมครับจับได้ไหมนะจับได้ไหมคะได้จับได้ใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่ตัวยูแล้วทีเนี้ยใช่ไหมครับจำไม่ให้ดีนะฟังให้ดีนะผมใช้ภาษาสุดท้ายสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจโอเคไหมครับเพราะการพูดคุยต้องเข้าใจผมพยายามที่จะนำให้เกิดความเข้าใจพยายามช้อนให้กว่าความเข้าใจพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันผมจะรู้แล้วฮะผมไม่พูดต่อไปเพราะผมถามแค่พีเรียดเนี่ยเป็นชีวิตจริงตัวเองแท้เนี่ยยังอธิบายช้าและตอบไม่ได้ด้วยเห็นไหมฮะอย่างนั้นถือว่าสโลว์ดาวเยอะครับดาวไปเยอะโอเคไหมดาวไปเยอะโอเคนะรู้สึกฟื้นไหมครับเชิญเดิมมีไหมครับเดิมมีในแล็บของโรงพยาบาลผมก็เป็นข้างเดียวแต่ก็เป็นสองข้างผลการแพทย์เนี่ยนะก็คือเหมือนก็สื่อสารได้เนี่ยฮะไม่แต่มันนิดนึงมันหมายถึงว่ามันจะมีปกตินิดนึงคือจะได้ยินไม่ชัดจะยินไม่เคลียร์ทุกคำวิ่งผมเป็นข้างนึงแต่ไม่ได้เป็นเยอะค่ะแค่ไม่เคลียร์แค่บางคำค่ะเอาล่ะฟังให้ดีค่ะถ้าพูดถึงคำว่าหูมีคำว่าประสาทหูไหมครับประสาทถ้าพูดคำว่าตามีประสาทตาไหมครับถ้าพูดถึงจมูกมีประสาทจมูกไหมครับมีค่ะถ้าหากว่าลิ้นมีประสาทลิ้นไหมครับถ้าผิวกายมีประสาทผิวกายไหมครับมีค่ะคำว่าประสาทรวมความนะครับคือเรื่องราวของไฟฟ้าประจุบวกลบทันทีค่ะและไฟฟ้าที่ว่านี่คือไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถผลิตเครื่องมือออกมาเป็นไฟฟ้าสิทธิ์ทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นผมพูดเรื่องนี้มาตลอดนะ 20 กว่าปีผมพูดพลังงานบริสุทธิ์กับไฟฟ้าสถิตมาตลอดค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวไฟฟ้าที่อยู่ในร่างกายโอเคเขาว่าผิดปกติเมื่อกี้นี่เนาะค่าแห่งความผิดปกติทางการทางวิทยาศาสตร์วัดไม่ได้หรอกแต่เรารู้ว่ามันผิดปกติโอเคนะงั้นพอเราเจอสองฝ่ามือผมกระดึงความเข้าใจถามว่าความผิดปกติที่ว่านั้นดีขึ้นไหมหายไปหรือยังเนี่ยเรามาจับพอยต์นี้ให้ได้ใช่ไหมครับเพราะคำถามตรงนี้เจ้าตัวท่านจะบอกได้ครับคนอื่นบอกแทนไม่ได้เลยค่ะใช่ไหมครับค่ะโฟลว์กันนะฮะให้มันถูกกันนะครับเพราะว่าผมพยายามหาทางช่วยแน่นอนนะครับค่ะค่ะผมรู้ว่านี่มันเป็นของใหม่ค่ะมันไม่สามารถสตาร์ทดีมาจากไหนทำไม่ได้เลยค่ะใช้ตาราเล็บไหนก็ไม่ได้ค่ะงั้นต้องใช้ฟิลลิ่งอย่างเดียวค่ะกับเข้าใจให้ตรงกันอย่างเดียวเท่านั้นโอเคไหมใช่ค่ะค่ะคุณต้องนั่นโอเคนะเอาถามถึงฟิลลิ่งคือความรู้สึกเนาะค่ะดีหรือไม่ดีดีค่ะดีประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับน่าจะมีจุดจบตรงนี้อย่าเพิ่งเอาคำว่าหายเพราะมันซึมซับโอ้โหใช่กำลังวัดอยู่เพราะว่ามันปวดหลายทีประมวลให้ได้ครับ CPU สมองมันต้องทำงานแล้วตอนนี้ค่ะพ่อแรมคุณจะหมดแล้วประมาณสักพอดีด้านหน้ายังเป็นน่าจะมี7-80ก็ได้ค่ะ80% จนโอเคนะเป็นตัวเลขโดดๆนะเนี่ยไม่มีใครถามได้70ก็ได้ค่ะ70ก็ได้ค่ะโอเคนะครับ70เนาะค่ะเราไม่มายกับรู้เนี่ยแต่ขอให้รู้ว่ารู้สึกมีการ before after นั่นเองครับค่ะ before เป็นฉะนั้นคุณต้องรู้อีกค่ะ after เป็นฉะนั้นคุณต้องรู้เหมือนกันแต่ในระหว่างนะครับนี่คือแชร์ความเข้าใจตรงนี้ต่างหากที่มันค่อนข้างจะแหลมคมครับค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นผมใช้ว่า
สองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจจำเป็นหลักค่ะก็แปลว่าต้องสนทนากันเนาะใช่ใช่ค่ะถามแบ็คกราวด์กันนิดหน่อยค่ะชัดเจนใช่แบ็คกราวด์ที่ว่าคือการเรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวันเราแบ็คกราวด์นี่เนาะก็มีแค่นั้นเองที่ถามไปมาใช่ไม่ได้ลวงนำไปด้านอื่นเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่ต้องอะไรต้องโฟกัสกันนะค่ะโอเคนะไว้คราวหน้าเจอกันได้ค่ะคราวนี้70แถวหน้าน่าจะได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์100%นะเราก็แอดวานซ์ไอเดียไปได้แอดวานซ์ได้เพราะมันฟีลลิ่งมันบอกอ่ะใช่ไหมครับมันไม่เหมือนกับยาไม่เหมือนกับหมอไม่เหมือนกับแพทย์ไม่เหมือนเลยล่ะครับไม่เหมือนทุกมิติคนละขั้วโลกเลยล่ะครับค่ะนะนั้นผมถือว่านี่คือของใหม่องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21เพราะฉะนั้นดูเยอะๆ YouTube นะคลิปหนึ่งที่จะขอแนะนำนะภาวะหลุดโลกไปดูให้ได้ภาวะหลุดโลกช่วยจำหน่อยนะครับค่ะภาวะหลุดก็คือหลุดโลกหนีจากโลกนี่หรอกดูให้ได้ครับดร.เป็นคนที่ถามผมหน้าวันนั้นค่ะโอเคนะค่ะแล้วก็เป็นที่มาของการทำ YouTube ซึ่งจะต้องรู้ประวัติ YouTube ใช่มันเป็นต้นเรื่องตรงนั้นเป็นที่มาเรารู้จักกันตรงนี้ใช่ค่ะมันรู้ที่มาหน่อยก็ดีครับค่ะมันไม่ใช่เหลวไหลครับมันถึงเวลาครับใช่ไหมครับคนที่เข้ามาชักชวนผมทางทีวีเนี่ยให้ไปออกรายการเขาผมยังไม่เอาอะไรให้ดูจะบอกไว้ให้ไม่ใช่ผมอยากดังนะจำไม่ด้วยครับจะบอกให้รู้ไว้ด็อกเตอร์ที่ว่านี้ท่านก็ผ่านมือผมด้วยนะท่านเป็นอะไรปวดข้อเขาเรียกว่าโรคเกาต์อ่ะนะรูมาตอยเจอผมสองครั้งเห็นไหมท่านต้องทดสอบก่อนท่านเห็นผลแล้วท่านจึงชักชวนผมผมยังไม่เหงื่อไม่เลยนะต้องสองครั้งเดี๋ยวคิดว่าผมอยากดังนะคุณดูอุ้ยผมทำวิทยุมันแต่ปี25ดังเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าผมจะดังโอเคไหมผมทำงานผ่านเสียงมาทุกสื่อดังเมื่อไหร่ก็ดังได้ถ้าผมอยากดังผมไม่ต้องการเพราะยังจึงถามคือจะแชร์ตรงนี้ให้ชัดๆว่าผมไม่ใช่เป็นคนเหมือนคนโลกค่ะโอเคนะแต่นะวันนี้ก็ยินดีด้วยนะที่มารู้จักกันในลักษณะที่แบบไฮโดรเจนเราถือว่าเราใช้ไฮเด็กเป็นเนาะนั่นแหละครับมันจะ grow up มันโตมันจะเริ่มจบตัวไปเรื่องนี้ต่อไปก็ถ้าเป็นไปได้ใช้ face to face 2หน้าเลยงั้นเรากันนะครับพยายามศึกษาใช้ตรงนี้ให้มันไม่รู้นะผมต้องการไปสู่ตรงนั้นกับคนที่มีวัยขนาดนี้ถ้าวัยแก่ยอมครับวัยแก่นี่ยากเลยยากมากเลยวัยนี้มันสามารถได้รับพลาดได้โดยง่ายพวกนี้เป็นตัวอย่างคนรุ่นต่อไปด้วยและทั้งหมดอย่าเชื่อลุงหงอกกันไปว่าเริ่มเทิมค่ะเพราะสิ่งที่ผมมีมันเกินความเชื่อใดๆค่ะมันเหนือความจริงใดๆที่เคยจริงค่ะใช่ค่ะเหมือนกับฟิลลิ่งวัดเลยเห็นไหมครับใช่ไม่มีวิธีไหนที่ใช้ฟิลลิ่งได้ดีขนาดโอเคนะขอให้ใช้บรรยากาศตรงนี้เวลาเราใช้เวลาเท่ากันตรงนี้ฟิลลิ่งจะได้รับขนาดนี้นะและร่างกายถือว่าบอบช้ำมามากบอบช้ำมามากนะค่ะคำต่อไปนี้ไม่อยากพูดให้เจ้าตัวได้ยินเพราะมันจะล็อกไม่ได้ภาษาผมจะพูดล็อกเลยเหมือนกับไอ้ตะปูแปดตีจึ๊กเลยอยากจะพูดกับคนใกล้ชิดคำพูดต่อไปโอเคนะเอาไปสื่อสารกันต่อไปถ้าฟังผมดื้อมันจะล็อกผมจะรู้ว่าผมมีศักยภาพระดับนั้นงั้นก็เลยต้องมีประตูเปิดไว้ให้จริงๆก็คือแปลว่าต้องการให้คิดเพิ่มไปตรงนั้นประตูเปิดมันไม่ไปคุณมันไม่ไปไปใช่ไหมครับเข้าใจไหมฮะคุณไม่เปิดมันไม่ไปเมื่อมันไม่ไปปุ๊บถ้าผมพูดปุ๊บล็อกเลยเป็นกำแพงกั้นงั้นอยากจะพูดกับคนใกล้ชิดมากกว่าคำต่อไปเป็นประโยคสุดท้ายประโยคโอเคเอาไว้โอกาสหน้าได้เอาไว้เป็นการบ้านเนาะได้ค่ะเอาไว้การว่าก็แชร์มากกว่านี้เนาะได้ได้ค่ะได้เพราะคิวตัวเงินเยอะเนาะคุณรามยินดีครับขอบคุณค่ะอยากสบายตัวแล้วกันสุดท้ายแล้วอยากสบายตัวเป็นหลักครับเราไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอกครับเราคนอื่นอาจมันติดขับเนี่ยมันขยับจากเพื่อนทันทีมาส่วนมันไม่ไหวนะมันอึดจังเลยเหมือนใส่เสื้อผ้าหลวงหลวงโอ้โหมันแน่นมันขับจังเลยอยากจะแก้ถอนได้หมดเลยโอเคไหมแต่มันก็ทำไม่ได้โอเคนะนี่ก็คลายแล้วคลายโอเคนะครับขอให้คิดว่าคลายออกคลายขอให้อยู่ในบรรยากาศที่คลายออกคลายออกโอเคไหมครับ
นะเอาบรรยากาศนี้ไปใช้ต่อครับเจอกันคราวหน้าครับผมสวัสดีครับ